ท่านพงศักดิ์ตั้งบริษัทพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพกระผมนายสุเทพจินดาหรือแก้วรัตนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนามประธานกลุ่มโรงเรียนน้องเหนือม่องในนามประธานจัดการแข่งขันกีฬาวันนี้การจัดการแข่งขันกีฬาเรียนประจำปีการศึกษา2558วันนี้นะครับทางได้กำหนดเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่วันจันทร์ที่23พฤศจิกายนแล้วก็กำหนดวันจริงเริ่มคือวันที่28วันเสาร์ที่28ตัวนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์สองเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนสามเพื่อลดอาบายมุขสิ่งเสพติดในสถานบริการและชุมชนและสี่เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้าราชการส่วนกองทุนการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งสองแห่งวันนี้ได้เวลาเป็นองค์กรเริ่มแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้อุวาสได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา2558ณบัดนี้เรียนเชิญครับตัวกระผมนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกระผมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแต่เมื่อเห็นภาพสามัคคีของนะครับกุ้งน้องกุ้งแง่น้ำอ้อมนะครับเห็นขบวนท่าเรือที่สวยงามนะเห็นดำเมย์เยอะเห็นความสามัคคีของคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและของนักเรียนและของผู้ปกครองนั่นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มหนองกรุงไงน้ำอ้อมเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งนะครับมีความเข้มแข็งที่ในการกีฬาดีๆจะสี่ขึ้นมากกายกรรมเรียกว่ากีฬาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำคัญจนรัฐบาลได้ประกาศเป็นว่าอะไรแห่งชาติจนมีการตั้งกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวขึ้นมานะครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติกีฬาจะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งไม่ให้ลูกหลานของเราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงกีฬาจะสร้างให้คนมีระเบียบมีวินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยในโอกาสนี้นะครับก็ขอเปิดการแข่งขันกีฬาผักหนามเกมนะครับกลุ่มน้องกลุ่มใหญ่น้ำอ้อมประจำปีการศึกษา2558ณบัดนี้ครับสวัสดีครับ